วัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไม้ครับไม้อายุเท่าไหร่ครับอายุ29ครับทำงานอะไรครับผมเป็นธุรกิจส่วนตัวครับปรึกษาได้ครับผมมีปัญหาเรื่องหนังหุ้มปลายมีแผลครับเหมือนเคยเป็นแล้วเคยหายแล้วแล้วก็ตอนนี้คือมันเรื้อรังจนกระทั่งมันไม่สามารถจะขยายได้ผมควรทำยังไงไปคิดหรือว่าทำยังไงดีครับมีโรคประจำตัวไหมครับเบาหวานเป็นไหมไม่เป็นครับโอเคแต่ว่ามีเสี่ยงกับเรื่องเบาหวานอยู่เพราะว่ามีคนที่บ้านเป็นเนี่ยครับยังไงดีครับอันนี้ต้องโอนมาทางหมอจู๋เลยครับคืออวัยวะเพศเนี่ยนับเป็นอวัยวะส่วนปลายอย่างหนึ่งก็คือปลายสุดของร่างกายเป็นส่วนปลายเลยโดยเฉพาะหนังหุ้มปลายเหมือนกับนิ้วมือนิ้วเท้าซึ่งเวลาเป็นโรคหลอดเลือดหรือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดเช่นเบาหวานเป็นต้นเนี่ยเลือดจะมาเลี้ยงบริเวณส่วนปลายได้ยากพอมันเกิดแผลปุ๊บคราวนี้เนี่ยเวลามันเป็นแผลเดิมเนี่ยหนังมันยืดหยุ่นดีวาบวาบวาบมีได้แต่พอเป็นแผลแล้วคราวนี้หนังมันยืดหยุ่นไม่ได้เลือดมันไปเลี้ยงน้อยใช่เพราะเลือดมันมาเลี้ยงน้อยแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์คราวนี้เพราะความยืดหยุ่นมันเสียไปเนี่ยพอหนังมันยืดหยุ่นได้ไม่ดีเวลามันนี้ปุ๊บมันฉีกพอมันฉีกมันก็เกิดเป็นวงจรอุบัติอยู่อย่างนี้แหละก็คือเป็นแผลหายเป็นแผลเป็นแล้วพอแผลเป็นผู้แผลเป็นก็แข็งเวลารูดแต่ละทีรูดแต่ละทีก็ฉีกขาดหนังจะหนาขึ้นเรื่อยๆสาเหตุคือความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานก็เป็นส่วนหนึ่งอันที่สองคือเราอาจจะมีลักษณะของการหายของแผลเป็นที่ลำบากหน่อยเช่นคนที่เป็นแผลเป็นง่ายเป็นต้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการคลิปหนังหุ้มปลายออกเลยครับตัดคลิปเลยแล้วก็คราวนี้ก็จะเหลือเป็นลึงก็คือหัวอวัยวะเพศเนี่ยโล่งๆหนังก็ลงมากองอยู่เพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์มันก็จะไม่ต้องไปรูดหนังให้มันพ้นลึงกึดเลยกึดเลยคราวนี้ก็กึดเลยอย่างนี้คนเราเขาจะเอาเฝือกมาเอาเฝือกมาแล้วก็แบบมีขอบมีอะไรให้ด้วยเพราะนั้นแนวทางก็คือคลิปครับคลิปดีกว่าครับครับผมสามารถคลิปพร้อมกับผ่าหลึงไปพร้อมกันด้วยได้อ๋อมันทำร่วมกันอยู่แล้วปกติเวลาคลิปยังไงเนี่ยมันจะโดนเส้นสองสลึงหรือว่าตัดเส้นสองสลึงออกอยู่แล้วเส้นสองสลึงที่อยู่ตรงโคนเนี่ยเพื่อให้สรีระมันเป็นธรรมชาติที่สุดไม่มีการโค้งไม่มีการงอแต่อย่างใดมันก็จะเป็นแผลรอบๆลึงครับแล้วหัวลึงมันก็จะโผล่ตลอดเวลาทำความสะอาดได้ง่ายๆไม่มีแผลอีกแล้วครับอย่างเงี้ยถือเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้ารูดหนังหุ้มปลายไม่ลงแล้วเนี่ยคราวนี้การทำความสะอาดก็ยากเป็นแผลเรื้อรังเนี่ยจะเป็นปัญหาระยะยาว YouTube ให้กำลังใจมาคลิปจบเท่ด้วยจริงๆๆๆๆจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นมีปัญหามีข้อบ่งชี้ควรทำก็ควรทำนะครับจะได้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่งั้นเข็ดเนาะเจ็บใช่ไหมเวลามีแต่ละทีเจ็บไม้ได้แนวทางแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับผมครับผมทางเพศครับครับครับบอกรักน้านะครับครับผมงี้เล้าเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ถ้าดูทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ครับถ้าทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับและอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพทุกวันด้วยจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจลหนังส่วนหน้างานอยากปังๆมั่นใจใส่อีชี่เจลหนังได้เลย